นี่เป็นทีมงานไปศึกษาหาความรู้เนาะอยู่ก่อนแก่นประเทศไทยเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างน่าสนใจเนาะเลี้ยงหอยเชอรี่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเนาะปลูกนาเลี้ยงปลาปลูกต้นข้าวใส่คะน้าเนาะหอยเชอรี่นี่นี่คือหรือว่าหอยปลากวางเฮาหั่นนะแต่ว่าหอยเขานี่เป็นสีคำเนาะโอ้ยชงขายบอลอนมาสั่นอยู่ประเทศไทยก็เจ้ากินหลายเป็นราคาเนาะโลหนึ่ง150 บาทหรือว่า200 บาทนี่นะสูงบ่ทันว่าสั่นอันนี้มันพอแม่พันนี่ก็เจ้าออกมาชี้เกียมฝากไว้บนอื่นอันนี้ก็ไข่เนาะเก็บไว้ฝักขยายโตว่าสั่นโอ้มีคนสั่งหลายก็เลยขยายโตอันนี้มันนอนเลี้ยงนอนเกือบเป็ดเกือบไก่เกือบกบเกือบปลานี่แหละนี่โอ้หลุดทื่นอันน่ะหลุดต้นทื่นของครอบครัวพะซั่นหอยนี่อันน่ะต้นนอนนี่คนก็กินได้พะซั่นโอ้ยกินจังได๋นี่เนาะพุ่นเพบักหลายๆโอ้หั่นก็น่าสนใจอยู่เด้เพบักหลายๆนี่นะแต่ว่าบ้านเฮายังบ่ทันเลี้ยงจักเถื่อนี่สิลองเบิ่งบ่นี่เจ้าแนวพันธุ์มาแต่ไสนี่สอกกิดเอาอยู่อันตามมันฟ้าให้เนาะสมเฮามันก็ได้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งต่อกันจกหน้าเห็ดหนองปลานี่นะนี่เขาจะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาผสมพันธุ์ผสมกันเนาะสวนอนาเป็นอ่างนั่นมันเขาจะเลี้ยงปลามันยังปลานังนะปลากดเนาะมีไรครับทุกมือว่าสั้นดีไร